ถ้าเธอไม่ฉีดเธอก็กลับเป็นน้องอดบานซะแต่ถ้าเธออยากแต่ถ้าเธออยากอยู่ที่นี่เธอก็ต้องฉีดเป็นพี่ป.1แน่ๆไม่กลับดีกว่าสวัสดีครับผมเด็กชายภูปกรณ์ฉัตรคณิษฐ์ชื่อเล่นน้องลาวาครับอายุ6ปีครับอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนห้องป.1ทับ2ครับเป็นเลขาครับเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นผู้ช่วยครูครับก็ตอนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับเพื่อนเขากลัวว่าเพื่อนเขากลัวเข็มมาแล้วเพื่อนเขาแม่เขาเป็นนะแล้วแม่เขาเป็นพยาบาลนะแล้วเขาเรียกร้องว่าจะให้แม่ฉีดแม่บอกแล้วตอนคุณครูชลีก็เลยโทรหาแม่แล้วแม่บอกปกติวิธีที่จะให้ฉีดต้องจับล็อกฉีดครูก็เลยจัดการสำเร็จครับก็คิดว่าสงสารเขาเพราะเขาก็จะไม่สบายไข้หวัดใหญ่มันรุนแรงมากโดยเฉพาะโควิด-19 นะครับมันก็จะแรงเพราะมันฆ่าคนมาแสนหมื่นล้านคนเธออะต้องฉีดไม่อย่างนั้นเธอก็จะไม่แข็งแรงถ้าแรกกับเธอเจ็บแป๊บเดียวหรือว่าเธอจะไม่อยากเห็นพ่อแม่อีกเลยตอนนี้เดินไปไหนนี่มีแต่คนรู้จักเลยไหมครับทั้งรู้จักหมดยังไงวะครับก็ไม่รู้ก็ว่าเอ้ยมันดังตอนนี้ดังไปฝรั่งเศสแล้วนะทำไมรู้ว่าจะยังดังอยู่ฝรั่งเศสแม่บอกครับเพื่อนแม่ที่อยู่ฝรั่งเศสไปนู่นก็คือเดินไปทั้งโรงเรียนมีคนขอถ่ายรูปเยอะไหมก็เยอะนะฮะมีคนขอลายเซ็นรู้สึกยังไงบ้างก็มันไม่น่าจะเกิดมันก็อันนี้ก็เกินไปตกใจไหมตกใจครูชั้นอื่นขอถ่ายรูปเต็มปวดหัวไอ้เรียนไม่รู้เรื่องแล้วครับคือแล้วเราถ่ายรูปทำท่าไงนั่นไงคือมาถ่ายรูปแล้วตรงอันนั้นก็เป็นการทักษะของหัวหน้าก็ต้องมีบ้างไม่งั้นก็คือมันต้องมีการขู่ด้วยมีการกล่อมด้วยไม่งั้นถ้ามีการขู่อย่างเดียวเขาจะไม่เอาแล้วถ้ากล่อมอย่างเดียวเขาก็จะยอมฉีดยาครับมันต้องสองอย่างปนๆกันไปครับแล้วเราไปเรียนรู้มาจากไหนเราเห็นแบบอย่างจากใครครับก็นายกอะไรประมาณก็บอกโควิด-19มันแรงแล้วก็รู้ก็คือจริงๆมันได้มาเองไม่ได้เรียนแบบใครมาก็คือมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆบวกกับวิธีการเลี้ยงของครอบครัวด้วยล่ะครับผมหมายถึงว่าพี่สาวแม่พ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคือเขาช่วยผลักดันแต่ว่าคุณพ่อเป็นส่วนสำคัญซึ่งตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วกับคุณปู่ครับวิชาศิลปะคอมแล้วก็ PBL ครับเรียนเกี่ยวกับพวกวิทย์เหมือนกันครับแต่ว่าได้ไปเข้าแลบทดลองครับวิชาที่ผมพูดไปศิลปะได้ทำแล้วสนุกชอบวันนี้ก็ต้องเรียนศิลปะวิชาสุดท้ายครับใช้สีครับใช้สีระบายด้วยครับทุกวันต้องเรียน7วิชา7ชั่วโมงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยฮะการบ้านก็เยอะนะเยอะกว่าที่เคยทำมาโอ้แต่ผมสงสารพี่มากเลยค่ะพี่เขามีการบ้านวิชาเลข10กว่าหน้าแล้วก็ข้อหนึ่งต้องทำ10นาทีนะเพราะมันยากมากเลยครับเป็นแบบหลักร้อยคูณร้อยร้อยหาร10อะไรอย่างเงี้ยของน้องลาวาล่ะคะผมก็ยังไม่ถึงหลักคูณแต่ท่องสุดคูณได้ถึงแม่6ฟุตบอลครับอยากไปอยู่ทีมลิเวอร์พูลเพราะพ่อชอบเขามากเลยผมก็เลยอยากทำให้สำเร็จเห็นพวกนักฟุตบอลก็อยากเป็นตามเขาอะครับแต่ความฝันสูงสุดคือการเตะฟุตบอลไปต่างประเทศอะก็ตั้งแต่ตอนนั้นพ่อเสียเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบผมกับพี่ก็ต้องแบบช่วยดูแลแม่มาถึงวันนี้ครับพ่อตายมาประมาณ2เดือนแล้วอะตั้งแต่วันนั้นแค่ประมาณวันหนึ่งก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแต่คุณแม่จนตอนนี้ก็ปรับตัวไม่ได้เพราะคุณแม่แบบผูกพันกับคุณพ่อมากเลยครับ
ครับตอนนี้เป็นผู้นำครอบครัวไปแล้วแม่บอกว่าแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวคนใหม่แทนคุณพ่ออยากให้คุณพ่อภูมิใจค่ะด้วยความตั้งใจคือผมอยากให้แม่กับพี่สามีความสุขมากที่สุดแต่ผมอยากให้แม่รู้ว่าผมรักแม่ผมอยากให้แม่ได้ดีเสมอครับก็คิดว่าผมไม่สนใจว่าคนจะกดไลค์กดแชร์ผมเป็นหมื่นเป็นล้านเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญคือเราทำความดีไปเราก็จะได้รับผลตอบแทนผมไม่สนใจทั้งผลตอบแทนแล้วไลค์เราคือเราได้ทำความดีไปเราภูมิใจตรงนี้เราภูมิใจของเราเองว่าเราทำความดีไปไลค์มันไม่สำคัญเราสนใจว่าเราทำความดีให้คนอื่นมันคือความสุขของเราอะคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ก็ชอบตรงนี้คุณแม่ชอบคุณแม่ไม่สนใจเลยที่ผมได้ออกรายการหรือออกอะไรแม่สนใจที่ผมได้ช่วยเหลือเพื่อนก็ภูมิใจตรงนี้มากกว่าการออกทีวีครับ